สนามฟุตบอลไม่ได้มีไว้แค่ทำการแข่งขันเท่านั้นนะคะแต่ยังกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกด้วยพอดแคสต์รีวิวกับรายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างวันนี้นะคะพาทุกคนไป4สนามฟุตบอลค่ะไม่ว่าจะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมมาราคานาเดอะโฟลตและอีกหนึ่งที่นั่นก็คือสนามฟุตบอลลอยน้ำแห่งเกาะปัญญีที่มีดีกว่าแค่เอาไว้เตะฟุตบอลเท่านั้นค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Foot of View มุมมองฟุตบอลที่แตกต่างพอดแคสต์เรื่องฟุตบอลที่คนไม่อินเรื่องบอลดูแล้วก็ยังสนุกได้อยู่กับผมเบสนฤเบศยาวผมป่อวิภูมิการจนวัตรรับหน้าที่2ผู้บรรยายครับเดินทางมาถึงตอนที่4กันแล้วนะครับโดยในตอนนี้เนื้อหาที่เตรียมมาเนี่ยผมก็บอกได้เลยว่ามันค่อนข้างแตกต่างจากตอนก่อนๆอยู่นะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่น่าสนใจในโลกฟุตบอลที่เราอยากจะให้คุณผู้ชมได้มารับฟังกันดูเพราะนี่คือเรื่องราวของสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในยามที่จะต้องเล่นฟุตบอลใช่ครับสนามฟุตบอลนั่นเองสนามฟุตบอลคงจะสงสัยกันใช่ไหมล่ะว่ามันน่าสนใจได้ยังไงยิ่งคนไม่เคยดูบอลก็คงจะยิ่งงงอะครับแต่จะบอกอะไรให้ว่ากว่าจะมาเป็นสนามแต่ละสนามได้เนี่ยมันไม่ง่ายนะครับทั้งในเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างไปจนถึงวัตถุประสงค์การก่อสร้างเลยทีเดียวใช่แล้วครับก่อนอื่นต้องขอเท้าความไปก่อนว่าสนามฟุตบอลที่ทีมกีฬาส่วนใหญ่ใช้งานมักจะเป็นสนามกีฬาประจำจังหวัดไม่ก็สนามกีฬาประจำเมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่อารมณ์เหมือนกับสนามกีฬาเทศบาลที่สภาเมืองลงทุนสร้างเอาไว้แล้วให้คนมาเช่าใช้งานและลูกค้าประจำส่วนใหญ่ก็เป็นทีมฟุตบอลไม่ก็เป็นผู้จัดการแข่งขันกีฬาอื่นๆนี่แหละครับนั่นก็เป็นทางเลือกของทีมสโมสรระดับปานกลางไปจนถึงปลายแถวเท่านั้นแหละเพราะทีมระดับท็อปโดยส่วนใหญ่โดยเฉพาะฝั่งแบบแถบยุโรปเนี่ยพวกเขาจะลงทุนสร้างสนามฟุตบอลเป็นของตัวเองไปเลยเช่นพวกแอนฟิลด์ของหงส์แดงลิเวอร์พูลโอลด์แทรฟฟอร์ดของแมนยูไนเต็ดคำนูของบาร์เซโลนายิ่งใหญ่เลยก็ซานติอาโกเบนาบิวเรอัลมาดริดอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลทางเกมฟุตบอลที่ต้องการจะทำให้มันเป็นสนามสำหรับกีฬาฟุตบอลโดยเฉพาะไม่มีสนามกีทามากั้นระหว่างสนามกับอัศจรรย์แฟนบอลหรือจะเป็นเหตุผลทางด้านธุรกิจที่ทีมสามารถใช้งานสนามได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการรับงานต่างๆเช่นการแข่งรักบี้แข่งคริกเก็ตไปจนถึงฮอกกี้น้ำแข็งที่ขนาดสนามไม่ได้แตกต่างกับสนามฟุตบอลเท่าไหร่หรือวันว่างๆเองก็สามารถจัดทัวร์ชมสนามหารายได้เสริมได้ไปจนถึงการจัดคอนเสิร์ตที่ก็ไม่ใช่แค่คอนเสิร์ตไก่กาอะไรอะไรแต่สนามกีฬาชั้นนำเหล่านี้ล้วนผ่านการรับทัวร์คอนเสิร์ตจากศิลปินระดับโลกมาแล้วมากมายติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ค่ะกับรายการ Foot of View กับตอนสนามฟุตบอลกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำชุมชนได้นะคะที่เว็บไซต์ของเรา www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือสามารถฟังได้ผ่านพอดแคสต์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับรายการ Podcast Review ค่ะ